สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูก้าเอิร์ธอีกแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้มาแนะนําต้นไม้หรือว่าเพาะพันธุ์ต้นไม้นะคะวันนี้เราจะมาทําปุ๋ยกันค่ะมันเกิดจากว่าเราอะกินกาแฟทุกวันใช่ไหมคะแล้วเราอะค่ะเคยขอกากกาแฟจากร้านไปนะคะเขาก็เอามาให้นะคะเอามาให้เยอะมากจนเราคิดว่าเราจะต้องทําประโยชน์จากเขานะคะเราก็หาข้อมูลนะคะว่ากากกาแฟเนี่ยจะทําปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ยังไงนะคะวันนี้เราจะทำปุ๋ยกากกาแฟแบบที่ต้องหมักนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาหมักปุ๋ยกากกาแฟกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็ไม่เยอะค่ะก็หาซื้อได้ตามออนไลน์หรือไม่ก็ร้านวัสดุการเกษตรนะคะมาดูกันอย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องเตรียมก็คือกากกาแฟค่ะกากกาแฟอันนี้เรานำไปตากแดดแล้วนะคะต่อไปก็คือรำละเอียดนะคะอันนี้ซื้อออนไลน์มาค่ะต่อไปค่ะมูลวัวนะคะมูลวัวแห้งแล้วก็แกลบนะคะจริงๆเขาอะแนะนําว่าให้ใช้แกลบดิบใช่ไหมแต่ว่าเราว่าก็ใช้แกลบหมักดีกว่านะคะกระบวนการหมักเนี่ยจะได้ไม่นานจนเกินไปนะคะกากกาแฟรำละเอียดนะคะมูลวัวแล้วก็แกลบหมักค่ะเดี๋ยวเราจะใช้กากกาแฟนะคะ2ส่วนซึ่งเราจะใส่ไปหมดนี่เลยเราก็ทำให้มันละเอียดนิดนึงก่อนนะคะกระบวนการหมักมันจะได้ง่ายขึ้นในกากกาแฟนะคะก็จะมีความเป็นกรดแล้วก็มีคาเฟอีนนะคะทีนี้คาเฟอีนที่มากไปก็จะไม่ดีกับพืชนะคะเราก็จะต้องหมักเขาไว้ก่อนแล้วก็ในกากกาแฟนะคะจะมีไนโตรเจนสูงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พืชต้องการส่วนแกลบนะคะเราซื้อมาถุงนึงมันค่อนข้างเยอะเนาะเขาจะให้ใช้กากกาแฟ2ส่วนแล้วก็ส่วนอื่นอะอย่างละ1ส่วนนะคะอันนี้เราจะเทไปแค่กับปริมาณให้มันสักครึ่งหนึ่งก็พอค่ะในรำก็จะมีวิตามินนะคะที่ช่วยทําให้รากแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใส่รำลงไปด้วยคลุกทีละส่วนนะคะเพราะว่าถ้าคลุกหลายๆส่วนอะมันอาจจะไม่เข้ากันนะคะเหมือนตอนที่เราหมักดินเนาะด้วยความที่เราอะใส่มูลวัวกับแกลบไปด้วยกันใช่ไหมเราจะเทไปให้หมดเลยนะคะเรากะมาแล้วอะไรอย่างละหนึ่งส่วนเราก็พยายามทําให้มูลวัวของเราเนี่ยค่ะเล็กมากที่สุดนะคะแล้วก็คลุกเลยที่ขาดไม่ได้นะคะที่จะเพิ่มให้ปุ๋ยของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาน้อยลงนะคะก็คือน้ําหมักเขาเรียกว่านะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะราดเข้าไปให้มันพอชุ่มๆนะคะต้องกะดูนะคะอย่าให้เปียกมากแล้วก็อย่าให้แห้งมากเสร็จแล้วเราก็คลุกนะคะเนี่ยถ้าคลุกๆไปแล้วมันแห้งก็เติมไปได้นะคะก็วิธีการทำก็ไม่ยากนะคะแค่เอาส่วนผสมทุกส่วนมาผสมกันนะคะแล้วก็รอประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะแล้วก็เอามาใช้กันได้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะอย่างที่เราเคยทำการดูแลต้นไม้ช่วงหน้าฝนเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ย้อนกลับไปดูกันได้มันพอใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยฝุ่นก็ชะล้างไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ปุ๋ยอื่นๆนะคะในการดูแลต้นไม้ของเราค่ะทีนี้เราจะบอกว่ามันจะมีต้นไม้บางชนิดนะคะที่ไม่ได้ชอบกากกาแฟไม่เหมาะกับกากกาแฟนะคะอย่างแรกเลยก็คือลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะเขาจะไม่ชอบดินที่เป็นกรดนะคะซึ่งนี้จะมีกรดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นผลนะคะต่อลาเวนเดอร์นะคะจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตอย่างต่อไปก็คือแคคตัสนะคะใครชอบปลูกแคคตัสนะคะไม่แนะนําให้นํากากกาแฟไปใส่เลยเพราะว่าในนี้ก็ยังมีคาเฟอีนหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคาเฟอีนเนี่ยก็ไปขัดขวางการเจริญเติบโตของแคคตัสด้วยเช่นกันค่ะต่อไปพลูด่างนะคะกากกาแฟเนี่ยค่ะอย่างที่เราบอกว่ามันมีไนโตรเจนเยอะใช่ไหมพลูด่างเนี่ยเขาจะดูดซับไนโตรเจนได้ไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นใส่ไปก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับเขาเท่าไหร่นะคะต่อไปกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้ก็ดูดซับไนโตรเจนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์กับเขานะคะสุดท้ายโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่จะไม่ชอบดินที่เป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้นะคะเราไม่ควรใส่ไม่แนะนำดีกว่านะเราไม่แนะนําให้ใส่กับกาแฟลงไปที่เขานะคะลาเวนเดอร์พลูด่างแคคตัสกล้วยไม้แล้วก็โรสแมรี่ค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็นําไปใส่ต้นไม้ของเราเนาะก็กุหลาบชอบมากเลยเดี๋ยวเราจะไปใส่กุหลาบเนาะเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยกุหลาบแบบสมบุกสมบันมากนะคะเราพยายามประคับประคองไม่ให้เขาตายนะคะก็แต่ว่าดอกไม่ออกแล้วก็ต้นก็แบบว่าโทรมนะคะเดี๋ยวเราจะหมักปุ๋ยกับกาแฟนี่นะคะสัก 2-3 สัปดาห์แล้วก็จะนําไปใส่กุหลาบแล้วก็ต้นไม้อื่นๆของเราค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะว่าพอหมักแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะนําไปใส่ต้นไม้ให้ดูนะคะเราจะอัปเดตทาง IG นะคะไปกดติดตามกันไว้ได้ค่ะ
อันนี้เรานำสูตรมาจากเพจบ้านเลยสวนนะคะทีนี้เราไปดูว่าทำไมเราถึงต้องหมักกากกาแฟก่อนนะคะจริงๆกากกาแฟเนี่ยค่ะจริงๆในกาแฟเราลองดูถ้าสมมติว่าเราได้กากกาแฟมาใช่ไหมแล้วเราวางไว้ไม่ทำอะไรอะค่ะเขาจะเกิดเชื้อรานะคะอาจจะทำให้มีผลนะคะต่อรากต่อต้นอ่อนได้นะคะหรือใครจะใช้วิธีสูตรอื่นๆก็ได้นะคะถ้าเซิร์ช Google ว่าปุ๋ยกากกาแฟเนี่ยเขาจะมีวิธีให้เราเยอะเลยค่ะว่าทำยังไงถึงจะนำกากกาแฟไปใช้ประโยชน์ต่อต้นไม้ได้ค่ะหรือว่าใครจะไปขัดผิวอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะกากกาแฟก็มีประโยชน์กับเรามากๆค่ะสำหรับวันนี้ก็นำมาทำให้ดูกันนะคะแล้วก็เราก็จะนำไปใช้จริงๆนะคะใครมีข้อแนะนำนะคะหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำปุ๋ยกาแฟการหมักปุ๋ยกาแฟนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะวันนี้ชูก็ไปก่อนสวัสดีค่ะ